าจะพามาปลูกว่านหางจระเข้เอาหน่อมานี่แทะหน่อมาจากต้นใหญ่ๆนี่ก็ที่ปลูกทำอย่างนี้เนี่ยทำอย่างนี้แล้วก็เอาดินใส่เอาดินใส่แล้วก็เราก็ปลูกไปปลูกไปเอาให้เต็มใส่ดินให้เต็มพอใส่ดินเต็มปั๊บเนี่ยเดี๋ยวมันก็ออกหน่อไม่เกินอาทิตย์นึงมันก็ออกหน่อพอออกหน่อปั๊บนี่เราก็แยกได้อีกกระถางนึงเนี่ยเราก็แยกได้อีกกระถางนึงทําไปเรื่อยๆว่านหางจระเข้ป้องกันแผลไฟไหม้แล้วก็ปาดแล้วก็แล่เหลือแต่ที่ขาวๆแล้วเอาไปแปะแล้วแผลก็จะหายค่ะเนี่ยพอเราทำอย่างนี้เสร็จแล้วก็ที่นี่พอออกหน่อปั๊บนี่เราก็ต้องแทะหน่อไปขยายอีกอันนี้รดน้ำเนี่ยรดน้ำแต่รดมากไม่ได้เดี๋ยวมันแฉะรดพอประมาณพอให้มันออกหน่อค่ะแล้วไอ้นี่ต้องเอารากมาอย่างนี้นะค่ะเอารากมางี้ไม่ตายค่ะไม่ตายแล้วที่นี่เราก็เอาดินใส่ค่ะเอาดินใส่พอดินใส่ปั๊บนี่เราก็เอานี่นี่ไปค่ะแล้วก็เอาดินใส่ให้เสมอปากพอมันรดน้ำได้สบายค่ะเนี่ยเห็นไหมนี่ค่ะนี่ทำนี่ค่ะนี่ทำนี่แหละค่ะแล้วก็เอาดินใส่ให้เสมอค่ะเนี่ยใส่ให้เสมอพอใส่เสมอปั๊บนี่ก็รดน้ำค่ะมารดน้ำเนี่ยรดน้ำเนี่ยฉันทำให้ดูนี่รดน้ำจะไปรดแฉะค่ะเนี่ยถ้าเราจะเอาถอนบ้านจระเข้ไปนี่ให้มีรากติดอย่างนี้ค่ะนี่ให้มีติดอย่างนี้แล้วมันไม่ตายค่ะนี่มันไม่ตายให้รากมันติดอย่างนี้ค่ะเราค่อยๆแทะออกพอมันออกรากแล้วค่ะเนี่ยค่อยๆแทะค่ะที่ว่านหางจระเข้นี่ปลูกง่ายค่ะปลูกง่ายมันไม่มีที่ผีไม่ทันอะไรเลยค่ะนี่ทำอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวไม่กี่อาทิตย์มันก็ออกหน่อค่ะยังแทะหน่อมันมาขยายได้อีกค่ะเนี่ยที่ฉันทำนี่ค่ะวิธีง่ายๆปลูกกันไว้ทำยานะคะเนี่ยเป็นยาค่ะว่านหางจระเข้ค่ะนี่เป็นยาค่ะประโยชน์หลายอย่างค่ะเนี่ยว่านหางจระเข้ค่ะ